ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเคมาร์เก็ตตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอรุณไทยค่ะและแน่นอนนะคะเราต้องยอมรับค่ะว่าผลกระทบจากภัยน้ำท่วมหรือที่เรียกกันว่ามหาอุทกภัยในปี2554ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางด้านสังคมรวมไปถึงทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการส่งออกของไทยกันบ้างค่ะซึ่งเราจะไปพูดคุยกับคุณอัญชรีพรหมนาถนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมการกรมส่งเสริมการส่งออกซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณอัญชรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีในส่วนของกรมการส่งออกเนี่ยค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยได้ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปยังต่างประเทศยังไงบ้างค่ะก็ต้องเรียนว่าในภาคการส่งออกเนี่ยนะอุตสาหกรรมหนักนะคะซึ่งมีโรงงานอยู่ที่ใน7นิคมอุตสาหกรรมนะคะค่ะที่กระทบก็คือกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะค่ะซึ่งคาดว่า2เดือนสุดท้ายของปี54เนี่ยจะลดลงจากเมื่อเทียบเทียบกับปี53ที่ผ่านลดลงร้อยละ65นะแต่ถ้าคิดทั้งปีแล้วก็คาดว่าจะลดลงเพียง6โทษค่ะ 8% นะคะค่ะแต่สำหรับส่วนสินค้าเกษตรเนี่ยก็เรียกว่าได้รับผลกระทบทางอ้อมพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็เสียหายบางส่วนแต่ว่าจะได้รับผลกระทบทางด้านการขนส่งโลจิสติกการลำเลียงสินค้าขาดแคลนนะคะโรงงานบรรจุแพ็คกิ้งต่างๆเนี่ยก็อยู่ในนิคมนะคะก็ทำให้การส่งของอาจจะช้าลงไปบ้างค่ะค่ะถ้าคิดสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์นี่สินค้าทางด้านการเกษตรที่บอกว่าโดนผลกระทบทางอ้อมนี่สักประมาณเท่าไหร่คะท่านรองอธิบดีคะผลทางอ้อมก็คือว่าไม่มากนะคะนั่นนะเพราะเรามีสต็อกอยู่แล้วเพราะว่าการสินค้าอาหารในพวกนี้นะคะเราก็ส่งออกไปแล้วค่ะนะคะเพียงเล็กน้อยแต่ว่าโดยเฉพาะสินค้าอาหารในที่ผ่านมา10เดือนแรกเราโตถึง 35% ค่ะนะคะค่ะค่ะหมายความว่าผลกระทบก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าการขนส่งอาจจะล่าช้าเท่านั้นเองนะคะนะคะสำหรับอาจจะสินค้าเกษตรตัวอื่นก็เช่นกล้วยไม้เนี่ยถ้าจะอยู่แถวทวีวัฒนาหรือพุทธมณฑลอะไรพวกนี้ก็อาจจะได้รับความเสียหายค่อนข้างมากหน่อยนะคะค่ะแต่สำหรับรายที่ไม่ได้รับผลกระทบก็เป็นโอกาสดีค่ะก็มีออเดอร์เข้ามามากมายค่ะค่ะท่านรองอธิบดีคะทางเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางกรมส่งเสริมการส่งออกได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือหรือว่าแนะนำยังไงบ้างคะต้องเรียนว่ากรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของมาตรการต่างๆทั้งด้านการเงินการคลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่เราเรียกว่าเราช่วยผลักดันทำความเข้าใจกับทางผู้นำเข้าในต่างประเทศนะคะโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปนะคะเรามีสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศถึง65แห่งนะคะก็ให้เราให้สำนักงานพาณิชย์เราสร้างความมั่นใจกับผู้นำเข้าลูกค้านะคะนักลงทุนว่ารัฐบาลไทยจะมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านอุตสาหกรรมช่วยการฟื้นฟูอุตสาหกรรมต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะสร้างความเชื่อมั่นว่าอย่างไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเรื่องน้ำท่วมสินโดยเฉพาะสินค้าอาหารเราก็ยังมีมาตรฐานอยู่เช่นน้ำประปาของเราเนี่ยก็ได้รับมาตรฐานของอนามัยโลกนะทุกโรงงานมีระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐานปลอดภัยแล้วเราก็ยังมีมาตรการในการส่งช่วยผู้ส่งออกผ่านช่องทางต่างๆเช่น1169ให้ข้อมูลทางด้านเส้นทางการขนส่งช่วยเหลือติดต่อประสานงานสิ่งที่ทางภาคเอกชนเราเกิดปัญหาขึ้นนะคะค่ะค่ะในส่วนของการทำความเข้าใจค่ะท่านรองอธิบดีคะมีประเทศไหนที่เขาไม่เข้าใจแล้วเกิดการปรับกันเกิดขึ้นไหมคะเกิดการอะไรนะขอโทษค่ะค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะปรับใช่ไหมคะค่ะไม่มีค่ะค่ะแสดงว่าเขาต่างก็เห็นใจผู้ประกอบการไทยทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็เข้าใจสถานการณ์ดีก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีสำหรับนานาประเทศที่นำเข้าสินค้าต่างๆของไทยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าเกษตรหลังจากที่น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายสถานการณ์ในเรื่องของสินค้าการส่งออกโดยเฉพาะการเกษตรเนี่ยค่ะคาดการไว้ยังไงบ้างคะภาพการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยนะคะค่ะที่เมื่อกี้เรียนว่า10มกราถึงตุลาเนี่ยเราส่งออกไปโตมากนะคะมูลค่าถึง 37,600 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะค่ะซึ่งขยายตัวถึงร้อยละ45นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปี53นะคะค่ะสินค้าที่ส่งออกมากก็คือพวกยางพาราอาหารทะเลแช่แข็งอาหารกระป๋องอาหารแปรรูปข้าวนะคะค่ะน
น้ำตาลนะคะตลาดหลักของเราก็ยังเป็นตลาดญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียอังกฤษนะคะค่ะค่ะในส่วนของสินค้าอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะกว่าจะกลับมาฟื้นฟูได้เหมือนเดิมคืออย่างเรื่องข้าวนี่ก็น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเรามีสต็อกอยู่แล้วนะคะอาหารแปรรูปก็อาจจะส่งของช้านิดหน่อยเพราะปกติอย่างที่ได้เรียนช่วงแรกว่าเรามีการออเดอร์ล่วงหน้าส่งไปแล้วนะคะก็อาจจะช่วงดีเลย์ในช่วงไตรมาสแรกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ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 อุตสาหกรรมหนักเหรอคะท่านรองอธิบดีคะค่ะก็คิดว่าในจะสำหรับอุตสาหกรรมหนักเนี่ยคงช่วงไตรมาสแรกนะก็น่าจะฟื้นฟูกันเสร็จแล้วอะค่ะค่ะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ3เดือนเท่านั้นเองการแข่งขันของเรื่องของการส่งออกในไทยไปยังตลาดโลกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการแข่งขันนะคะต้องเรียกว่า สินค้าอาหารเราก็เป็นพระเอกอยู่นะคะเราก็เรียกว่าการแข่งขันเราก็จะต้องใช้วิธีการสินค้าเราจะต้องได้คุณภาพฟู้ดเซฟตี้ปลอดภัยนะคะอันนี้เราก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่สำหรับสินค้าทางด้านสินค้าอุตสาหกรรมหนักเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็เหมือนว่าเราป้อนไปทั่วโลกนะคะก็ถ้าเรามีซัพพลายไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการตลาดนะคะอย่างที่เรียนว่าอาจจะมีแค่ช่วงแรกนะคะที่จะชะลอตัวลงไปอะค่ะค่ะในส่วนของการส่งออกข้าวของไทยในการถือครองสัดส่วนทางการตลาดตอนนี้ยังถือว่าเป็นแชมป์อยู่ไหมคะการส่งออกข้าวเรายังเป็นแชมป์อยู่นะคะค่ะเราเรียกว่าที่เราคุยกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวเนี่ยนะคะคาดว่าปี5455เนี่ยเราจะมีผลผลิตประมาณ461ล้านตันนะคะเพิ่มตันข้าวสารนะคะเพิ่มขึ้นจาก451ล้านตันข้าวสารเนี่ยนะคะคาดว่าปี55ผลผลิตข้าวของจีนอินเดียจะเพิ่มขึ้นนะคะการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับเราคิดว่าในการส่งออกข้าวเนี่ยเราจะลดลงประมาณ8ล้านตันนะคะลดลงเหรอคะมีมานะคะแต่ราคาข้าวเนี่ยทิศทางปรับสูงขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนะคะค่ะนะคะแต่เรามีสต็อกอยู่นะคะค่ะค่ะปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นเพราะอะไรคะข้าวเรานี่เป็นข้าวที่เรียกว่าที่ส่งออกเป็นข้าวที่เรามีคุณภาพค่ะเราเปรียบเทียบกับข้าวเวียดนามหรือประเทศอื่นเนี่ยคุณภาพจะสู้เราไม่ได้นะคะค่ะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่เป็นปัญหาสำหรับข้าวไทยเห็นบอกว่าถ้ามีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนามเนี่ยค่ะราคาข้าวของเราค่อนข้างที่จะสูงกว่าได้มีการทำความเข้าใจหรือแม้แต่อธิบายให้กับผู้นำเข้าในต่างประเทศได้เข้าใจในเรื่องนี้ไหมคะอันนี้ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลทางด้านนี้เราก็เดินทางและทำความเข้าใจกันนะคะค่ะค่ะก็แสดงว่าเขาก็คงยังดูที่คุณภาพข้าวอยู่อย่างนั้นเหรอคะเพราะตลาดญี่ปุ่นนี่ซื้อเราก็ซื้อตลอดนะคะตลาดฮ่องกงก็ซื้อตลอดค่ะนะคะเพราะว่าข้าวเราก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพค่ะค่ะค่ะประเทศผู้นำเข้าข้าวมีประเทศไหนที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นไหมคะณปี55ที่กำลังจะถึงเนี่ยค่ะข้าวใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวโทษนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศทางด้านตะวันออกกลางอะค่ะไอ้โทษทางด้านแอฟริกาที่ต้องการข้าวมากขึ้นนะคะค่ะแอฟริกาจะต้องการเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะว่าปริมาณของประชากรเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรคะท่านรองอธิบดีคะโทษนะคะตลาดพวกไนจีเรียบางกันเลยตลาดใหม่พวกนี้ค่ะก็จะเป็นตลาดหลักของเราอยู่นะคะค่ะค่ะยังเป็นตลาดที่เราเพิ่งไปตีตลาดนั่นเองมีคู่แข่งเข้าไปแข่งบ้างหรือยังคะในพื้นที่ใหม่คู่แข่งของเราก็ยังเป็นเวียดนามตามเดิมค่ะเรื่องข้าวอะค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะท่านรองอธิบดีคะประเมินว่าแนวโน้มในเรื่องของการส่งออกในอนาคตค่ะที่ท่านบอกว่าในปีนี้เนี่ยตั้งแต่มกราจนถึงตุลาเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการส่งออกคิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะเพิ่มมากกว่านี้ไหมคะในภาคของข้าวหรืออะไรคะในภาคของสินค้าเกษตรทั้งหมดเลยค่ะตัวจริงๆอย่างที่เมื่อกี้อย่างสินค้าการเกษตรเนี่ยเราส่งออกเนื่องจากเราเป็นครัวของโลกค่ะมีความสินค้าเรามีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับมีโดยเฉพาะมีสินค้ามีมาตรฐานมีฟู้ดเซฟตี้เนี่ยคิดว่าปีหน้าไงตัวเลขเราก็คงไม่ต่ำกว่า 15% ค่ะการส่งออกนะคะเฉพาะสินค้าอาหารนะคะและเกษตรค่ะ
ค่ะในส่วนของผลไม้หรือว่าพืชยืนต้นที่มีการปลูกเพื่อส่งออกมากที่สุดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่นครปฐมหรือว่าชัยนาทนะคะที่มีการปลูกผลไม้อย่างเช่นส้มโอเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ได้รับผลกระทบในส่วนของการถูกน้ำท่วมแล้วต้องฟื้นฟูด้วยการปลูกใหม่ทั้งหมดเลยแน่นอนมีการคาดเดาว่าในอนาคตเนี่ยค่ะผลไม้เหล่านี้อาจจะขาดตลาดแล้วก็ในเรื่องของความต้องการเนี่ยมันยังคงมีเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะส่งสินค้าให้เขาได้ตามความต้องการได้มีการวางแผนเรื่องนี้ไว้ยังไงคะจริงต้องเรียนว่าเรื่องผลไม้เนี่ยนะคะในภาพรวมทั้งหมดนะคะได้รับผลกระทบเล็กน้อยเองนะคะสำหรับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยที่ตราดระยองเนี่ยซึ่งมีพื้นที่เยอะนะคะก็เป็นน้ำท่วมช่วงสั้นๆ 7-10 วันแล้วก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้มีผลผลิตที่จะเก็บหนุกนะคะผลกระทบก็พวกส้มโอนครชัยศรีอย่างเงี้ยตลาดส่งออกก็เป็นจีนฮ่องกงสิงคโปร์ซึ่งเราส่งออกน้อยค่ะนะคะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ช่วงที่เก็บผลผลิตค่ะค่ะนะคะส้มโอเรายังส่งออกไปปริมาณและมูลค่าน้อยมากค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะไม่กระทบเท่าไหร่ในส่วนของการส่งออกของส้มโอใช่ไหมคะท่านรองอธิบดีคะค่ะค่ะกรมการส่งเสริมการส่งออกได้มีการดำเนินการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยในต่างประเทศหลังอุทกภัยคือมีการวางแผนกันไว้ยังไงบ้างคะในจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการตั้งที่จะ เป้าหมายที่จะดำเนินการนะคะเรามีหลังจากที่มีอุทกภัยเนี่ยนะคะเราก็มีการจัดรถโชว์เรียกว่า Good View Mission ของระดับผู้บริหารระดับสูงของเราเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกไปสร้างความเชื่อมั่นซึ่งที่ผ่านมาท่านก็เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วก็มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปในประเทศในอาเซียนหลายๆอีกหลายๆประเทศนะคะค่ะแล้วก็มีการจัดเอาพวกอิงมิชชั่นเข้ามาเอาพวกอิงออกไปของพ่อค้าเรานะคะค่ะแล้วก็ทั้งอินทั้งเอาค่ะนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆให้ผู้ส่งออกนะคะการเข้ากิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศต่างประเทศนะคะการให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ทำประชาสัมพันธ์นะคะว่าถึงคุณภาพเราสินค้าเราแล้วรวมทั้งความมั่นใจว่ารัฐบาลมีมาตรการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะค่ะไม่ท่วมสนามบินไม่ เรียกว่ามีมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นว่าการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศท่านที่ท่านคงยังสั่งซื้อต่อไปอะค่ะนั่นแหละค่ะเรามีคุณภาพเรายังรักษามาตรฐานความสะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนที่เดินทางไปทำรถโชว์โดยทางด้านของตัวแทนรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วมีการวางแผนที่จะมีการขยายตลาดไปในโซนอื่นๆนอกจากอาเซียนไหมคะท่านรองคะค่ะก็อย่างเราตอนนี้เราเฉพาะตลาดใหม่ๆทางแอฟริกาทางอื่นเนี่ยเราไปเยอะเรามีเรียกว่าเอาอีมิชชั่นคณะผู้แทนการค้าของภาคเอกชนซึ่งเขาทราบว่าเขาอยากไปตลาดไหนไปขยายตลาดเพิ่มโดยเฉพาะตอนนี้ภาคเอกชนเขาก็ได้ไปรถโชว์เขาด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจัดคณะผู้แทนการค้าออกไปผสมกันด้วยกันไประหว่างภาครัฐกับเอกชนไปทั้งขายด้วยและสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมของแต่ละอุตสาหกรรมค่ะนะคะค่ะถ้าจะถามรายละเอียดลึกในโซนของแอฟริกาที่จะมีการขยายตลาดค่ะท่านรองอธิบดีคะมองว่าสินค้าเกษตรไทยตัวไหนที่จะตีตลาดได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ต้องทำความเข้าใจกันนานเท่าไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยเราเชื่อมั่นทุกตัวที่ส่งออกอยู่นะคะค่ะเพียงแต่ว่าเวลามีปัญหาในการที่จะเรื่องราคามากกว่าค่ะนะคะมันนั่นก็อยู่ที่ภาคเอกชนเราละจะไปเจรจาเรื่องราคาเราก็จะเอาให้เขาเหมือนตัวเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่งมาพบกันนะฮะแต่ยืนยันว่าสินค้าเรามีคุณภาพในการส่งออกค่ะหมายความว่าภาพพจน์สินค้ารวมไปถึงการบริการของไทยตอนนี้ในสายตาของต่างชาติถึงแม้ว่าเราจะประสบกับปัญหามหาอุทกภัยก็ยังคงดีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะส่วนมากแล้วเท่าที่ได้ดำเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการส่งออกค่ะท่านรองอธิบดีคะปัญหาหลักของเกษตรกรไทยที่ทำในส่วนของการปลูกพืชเพื่อส่งออกที่เจอกันบ่อยๆเลยแล้วก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้ทุกครั้งเนี่ยคืออะไรคะเกษตรกรก็กระทรวงเกษตรซึ่งดูแลและรับผิดชอบอยู่นะคะโดยเฉพาะพืชผักเนี่ย
กระทรวงเกษตรก็ได้เข้าไปทำความเข้าใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าต้องเป็นของที่ส่งออกจะต้องเป็นอย่างน้อยต้องผ่านกฎระเบียบของประเทศไทยและผู้ของประเทศที่ตัวเองจัดส่งเข้าไปนะคะถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะนะต้องระวังแล้วก็ต้องปรับให้เข้ากับกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าค่ะแล้วก็ต้องมีคือเกษตรกรต้องพร้อมในการปรับตัวให้ทันกับมาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะค่ะสุดท้ายค่ะท่านรองอธิบดีคะฝากข้อคิดอะไรถึงเกษตรกรหรือว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกสินค้าทางการเกษตรเพื่อที่จะส่งออกหน่อยค่ะก็อยากจะฝากว่าท่านเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในการปรับตัวกับมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ต้องผลิตของที่ปลอดภัยนะคะเพราะตอนนี้มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเฉพาะฟู้ดเซฟตี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารนี่จะทำให้ท่านมีการพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าสู่การที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้นะคะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้สอบถามข้อมูลกับท่านรองอธิบดีกรมการส่งออกเท่านี้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณอัญชรีพรหมนาถนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าแนวโน้มในส่วนของการส่งออกพืชผลทางการเกษตรของไทยตั้งแต่เดือนมกราคมยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมของปีนี้ผลผลิตหรือว่าความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการขยายอัตราในความต้องการเพิ่มมากขึ้นและในอนาคตเองก็มีการวางแผนที่จะเปิดตลาดสินค้าใหม่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในโซนของแอฟริกานะคะนอกจากในโซนของอาเซียนที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้พยายามที่จะเดินทางไปทำรถโชว์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงเกษตรกรรมของไทยเพื่อที่จะให้ต่างชาติหรือว่าผู้ที่นำเข้ามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะประสบกับปัญหามหาอุทกภัยใหญ่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศของเราเองก็เชื่อว่าตอนนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วหลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วอันเป็นสัญญาณที่บอกให้เราได้เห็นนะคะว่าตอนนี้รอยยิ้มของคนไทยกลับมาให้เราได้เห็นได้เกือบจะ 100% แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ K-Market ตลาดเกษตรดาวเทียมแล้วนะคะฝากกันไว้นิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานฮอติเอเชีย2012ค่ะซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพันธุ์ผักผลไม้ดอกไม้แล้วก็กล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่9ถึง19พฤษภาคมปี2555ที่ศูนย์นิทรรศการแล้วก็การประชุมไบเทคบางนาก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เข้าชมกันได้ค่ะจะมีการแสดงสินค้าในส่วนของภาคการเกษตรจากนานาชาติรวมไปถึงการพัฒนาสินค้าของไทยด้วยนะคะที่จะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเราจะได้เห็นถึงความกว้างขวางของสินค้าเกษตรที่จะได้เติบโตกันในอนาคตซึ่งจะทำให้ไทยเราได้กลายเป็นครัวโลกอย่างที่เราตั้งใจกันไว้ทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณสำหรับเครื่องสำอาง MTI ในการแต่งหน้าสวยๆในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ